อกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ77ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวในวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2560ศิษยานุศิษย์ได้แสดงออกถึงความกตัญญูน้อมถวายมุทิตาสการะด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรและย่ำระฆังทองระฆังธรรมฉลองชัยครบ277ล้าน777,777 จบณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ทิฏฐังโภปนาปิขเวทุกะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังกายเมวะอริโยอัตถังทิโกมัคคุสัยยะทิฏฐังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาย่ำระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้น77ครั้งประกาศถึงชัยชนะอันงดงามในการแสวงหาบุญใหญ่ด้วยการสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรครบ277ล้าน 777,777 จบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อทัตตะชีโวพระผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ77ปีเส้นทางการสร้างบารมีของท่านนั้นงดงามและเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าท่านเป็นครูผู้ทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณในการนำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศสอนอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากอุทิศตนเพื่อให้ศิษย์ได้มีวิชาชีวิตติดตัวปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ซึ่งยากที่จะหาบุคคลเช่นท่านในโลกท่านจึงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างศาสนบุคคลทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบอันงดงามสมนามทัตตะชีโวซึ่งแปลว่าผู้ถวายชีวิตแล้วแด่พระศาสนาThank you.